ไม่ต้องจดเลยนะคะแต่ต้องฟังค่ะรู้คุณครูทราบหลายคนเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วนั่งตรงตรงค่ะวานิสอเรานั่งตัวตรงจะได้ทราบว่าเสร็จแล้วอีก3คนคนสุดท้ายเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังคะเสียงใครทักษิวัฒน์ครูบอกแล้วว่าถ้าหนูนำโทรศัพท์มาหนูต้องปิดครูบอกมีข้อยกเว้นคือพี่เขาแต่หนูไม่ใช่ปิดโทรศัพท์ค่ะปิดยังปิดเดี๋ยวนี้เลยค่ะปิดเลยครับเรียบร้อยหรือยังเก็บเลยให้เรียบร้อยห้ามเปิดนะคะเปิดได้ตอนเที่ยงนะคะลูกอ้าวฟังต่อนั่งตรงตรงค่ะลูกถ้าหนูไม่ปิดนะเสียงมันดังรบกวนเพื่อนเขาครูบอกแล้วข้อยกเว้นนะคะแต่หนูไม่ใช่นะคะอ้าวฟังต่อนะขั้นตอนการเขียนเรียงความมาดูขั้นตอนว่าทำอย่างไรบ้างให้นั่งตรงตรงและตั้งใจฟังเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะได้เขียนได้นะคะขั้นตอนก็คือ1แบ่งส่วนต่างๆออกเป็น3ส่วนนะคะคำนามเนื้อเรื่องสรุปแล้วก็วางเขาโครงเรื่องแต่ละส่วนไว้นะคะ 2. เขียนร่างรายละเอียดตามโครงเรื่องที่เรากำหนดไว้ในแต่ละส่วนนะคะเราจะเขียนอะไรมาก่อนมาหลังล่างลงไปในกระดาษนะลูกนะคะอะไรขึ้นมา1 2 3 4 5 6ใช่ไหมคะแล้วเราก็เขียนไปตามที่เราวางไว้นะคะ 3. เขียนเป็นข้อความติดต่อกันตลอดเรื่องตามรายละเอียดที่เราร่างเอาไว้นะคะเสร็จแล้วอ่านทบทวนขัดเกลาภาษาสำนวนนะเราเขียนไปแล้วเราก็มาอ่านดูซิตรงไหนมันยังบกพร่องอยู่ตรงไหนมันผิดบ้างนะคะแก้ไขก่อนนะคะตัวอย่างนะมีชื่อเรื่องเห็นไหมชื่อเรื่องกระทัดรัดมีคำนำมีเนื้อเรื่องแล้วก็มีสรุปนะคะผ่านไหมตรงนี้ผ่านไหมคะลูกผ่านนะพักที่วัดตั้งใจนะลูกนะเรียงความที่ดีจะต้องมีคำนามมีเนื้อเรื่องมีสรุปนะคะมีเนื้อหาสาระที่ถูกต้องชัดเจนให้ข้อคิดหรือแสดงความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์นะคะใช้สำนวนภาษาได้สรวยสอดคล้องกับเนื้อเรื่องนะคะอ้าววันนี้คุณครูมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะแต่ไม่ลงในสไลด์นั่งตัวตรงค่ะลูกนั่งตัวตรงนิดหนึ่งนะคะลูกขอเอามาจากในหนังสือนะคะเดี๋ยวคุณครูขอจัดนิดหนึ่งตัวอย่างเงยหน้ายังไม่เขียนนะมาดูตัวอย่างการเขียนเรียงความนะตอนนี้เขาบอกบ้านเรื่องบ้านสารนั่งตัวตรงนะอย่าเพิ่งง่วงตัวอย่างนะคะเรื่องนะบ้านสารนะสั้นไหมคะกระทัดรัดไหมเข้าใจไหมคะเข้าใจด้วยเห็นไหมคะคำนำเห็นไหมคำนำเห็นไหมคะแต่เดี๋ยวเวลาหนูเขียนหนูว่าต้องเขียนนะคะ
ไม่ต้องเขียนว่านี่คือส่วนคำนำตรงนี้เนื้อเรื่องตรงนี้สรุปต้องเขียนไหมไม่ต้องเขียนแต่ใช้วิธีอะไรลูกย่อหน้าใช้วิธีย่อหน้านะคะย่อหน้าที่หนึ่งย่อหน้าที่สองครูก็จะทราบเองแล้วก็ย่อหน้าที่สามเป็นอะไรลูกสรุปถูกไหมถูกไหมคะเอานั่งตรงๆเจนพบไม่ต้องเลยอ่ามาดูนะบ้านสารตรงนี้เขาบอกคำนำคนรู้จักสร้างบ้านนกก็เช่นกันนกสร้างรังด้วยวัสดุและวิธีการต่างๆกันโดยมากมักใช้โคนเศษไม้หินกิ่งไม้ใบหญ้าบางชนิดใช้ของแปลกๆสีสดๆตกแต่งรังเช่นเข็มหมุดกระดาษเส้นลวดเป็นต้นนี่คืออะไรคะลูกคำนำเห็นไหมคำนำนะคะกล่าวเกินถึงเรื่องอะไรคะบ้านของอะไรลูกนกใช่ไหมที่ไปคาบเศษไม้ใบหญ้ามานกยังรู้จักสร้างบ้านเลยเห็นไหมแล้วมาถักร้อยสวยไหมคะลูกรังนกสวยไหมด้วยปากของมันเองใช่ไหมมันใช้ปากของมันใช่ไหมลูกเห็นไหมคะแล้วรังมันสวยไหมสวยมากเลยละเอียดมากไปดูที่เนื้อเรื่องอยากฟังต่อหรือยังฟังต่อหรือยังต้องนั่งตรงค่ะถ้าอยากฟังต้องนั่งตรงถ้าอยากฟังต้องนั่งตรงต้องนั่งตรงนะนั่งตรงมาที่เนื้อเรื่องนะคะนกหลายชนิดสารรังได้สวยงามน่าอยู่นะเรื่องรายละเอียดเยอะขึ้นมันสารกิ่งไม้ใบหญ้าเข้าด้วยกันนกช่างสารในแอฟริกาและเอเชียใต้สารรังได้น่าทึ่งที่สุดเห็นไหมคะมันใช้จงอยปากและก็เท้าามันใช้จงอยแล้วก็เท้าช่วยสารใบหญ้ายาวๆมีคุณครูมาเลยเอาให้หันไปดูคุณครูคนสวยก่อนนะมีคุณครูมาเยี่ยมชมเอาหันไปดูก่อนค่ะเอาให้หันไปดูก่อนนะคะแล้วสวัสดีคุณครูหรือยังอ่ะนี่หันหน้ากลับมาฟังต่อนะเอาหันไปดูคุณครูคนสวยแล้วนะคะนี่หันหน้ากลับมาที่คุณครูหน่อยนะคะกับที่จอทีวีเอาต่อนะคะลูกใบหญ้ายาวๆนกช่างสารตัวผู้เห็นไหมเป็นผู้สร้างอะไรลูกสร้างรังเห็นไหมรายละเอียดมากขึ้นทำให้เรารู้ว่านกตัวอะไรลูกตัวผู้เป็นผู้สร้างอะไรคะลูกอ้าวสร้างรังนะคะสร้างรังมันเริ่มสร้างรังโดยผูกใบหญ้าติดกับกิ่งไม้ใช้เท้าจับปลายข้างหนึ่งติดกับกิ่งไม้ไว้แล้วใช้จงอยปากเนี่ยมัดเป็นปมดึงนะเห็นไหมมัดแล้วก็ดึงด้วยนะดูจนมั่นใจว่าทำไมคะใบหญ้ามันติดแน่นแล้วนะจึงไปรวบรวมวัสดุมาสารเป็นรูปวงแหวนแหวนห้อยบนกิ่งไม้นั่นเห็นไหมสวยไหมคะลูกสวยแล้วนกนี่ตัวเล็กตัวใหญ่ลูกตัวเล็กแต่สามารถสร้างรังใหญ่ได้ไหมได้แล้วมีความพยายามไหมมีแล้วหนูลูกศิษย์ของครูนี่มีความพยายามไหมตั้งใจเรียนหนังสือหรือเปล่าคะตั้งใจฟังคุณครูอยู่หรือเปล่าคะดีมากฟังต่อได้ยังได้แล้วนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ไปแฝนอยู่บนกิ่งไม้เหมือนชิงช้าเออมันทำได้ไงนะคะสานไปเรื่อยๆจนกลายเป็นรังรูปร่างเหมือนลูกบอลบ้างเห็นไหมคะมีหญ้าทั้งหมดเนี่ยกว่า300ใบเห็นไหมเยอะไหมเยอะมากเลยนะคะสานยังแน่นหนาด้วยนะคะ
ทางเข้าบ้านอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมคะลูกรังของมันเนี่ยอยู่ข้างล่างจะปากขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะลูกนอนนี่นะนะคะเอาต่อนะคะถ้ามีไข่ก็จะวางไข่ไว้บนขอบข้างในอย่างปลอดภัยบางทีทางเข้าจะเป็นรูปอุโมงค์เห็นไหมรูปอุโมงค์ไหมคะลูกทำให้รูปร่างเหมือนกับแจกันคว่ำลงเคยเห็นแจกันไหมลูกเห็นไหมแล้วก็มันป่องๆใช่ไหมคะลูกนั่นแหละนะคะก็วางไข่ไว้ข้างบนนะคะช่วยกันงูเห็นไหมกันงูแล้วก็ศัตรูอื่นๆนกสร้างรังพวกนี้เป็นนกที่ชอบอยู่กันเป็นหมู่นะคะมันสร้างรังอยู่ใกล้ๆกันเหมือนหมู่บ้านเห็นไหมเหมือนกับเราไหมเหมือนกับเราไหมเหมือนกับเรามีเพื่อนบ้านไหมนี่มีเครื่องบ้านนะตรงนี้เป็นเนื้อเรื่องเห็นไหมบอกรายละเอียดเดี๋ยวเลยว่านกตัวผู้สร้างรังอย่างไรมันอยู่อย่างไรมันทำอย่างไรเห็นไหมบอกรายละเอียดเยอะขึ้นไหมเยอะมากกว่าตรงไหนคะลูกมากกว่าคำนำถูกไหมคะคำนำนิดเดียวมาดูตอนสรุปนะเดี๋ยวเวลา15นาทีมาดูตอนสรุปนะสรุปตอนท้ายสรุปตอนท้ายเห็นไหมคะเนี่ยมีสรุปเนี่ยสรุปตอนท้ายเห็นไหมคะ